านรองคะสถานการณ์เรื่องโควิดหลังสงกรานต์เนี่ยมีการเตรียมรับมือยังไงบ้างคะก็อย่างที่ได้เรียนไว้นะครับเราก็เน้นในเรื่องของการทำให้มีเพื่อจะพันมีสถานพยาบาลให้มีความพร้อมเต็มที่นะครับแล้วก็เราก็คงจะให้การดูแลกับผู้ป่วยที่จะเข้าสถานพยาบาลก็คือต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการผู้ป่วยที่มี608แล้วก็สูงอายุเป็นพิเศษนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการอะไรเราก็ใช้วิธีการรักษาตามแบบฉบับที่เราได้ดูแลกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นโฮมไอไม่ว่าจะเป็นดูแลแบบ OPD นะถ้าไม่มีอาการอะไรเลยก็ไม่จำเป็นต้องไปกินยาฆ่าไวรัสอะไรทั้งนั้นนี่คือที่ได้รับรายงานมานะครับยืนยันได้ไหมคะว่ายาฟาวิเรายังมีเพียงพอเพียงพอครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีอย่างที่บอกยาเรื่องเวชภัณฑ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าห่วงนะครับรักษาตามอาการพยายามไปตามความรุนแรงของโรคก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆหมอก็พร้อมอยู่แล้วล่ะนะในที่ปรึกษาของคณะที่ปรึกษาเรื่องโควิดที่กระทรวงสาธารณสุขนะท่านก็ยังให้ความเห็นมาว่าควรจะเสนอผ่อนคลายมาตรการที่มันทำให้ไม่ทำอะไรจนเข้มเกินไปมากเกินไปแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องผ่านคณะกรรมการไปเรื่องแพทย์เขาคุมความพร้อมอยู่แล้วอย่างภาพที่เขาสาดเมื่อช่วงยาที่ขาดมาเองครับก็จะทำให้กระทรวงสาธารณสุขก็แล้วก็รัฐบาลก็ได้เตือนแล้วนะครับแต่ละจังหวัดก็จะต้องมีความรับผิดชอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องของการปฏิบัติตนเรื่องของ do and don't ก็ทางคณะแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกมาตรการทั้งกรมควบคุมโรคกรมอนามัยอะไรต่างๆมาตรการผ่อนคลายที่จะเสนอสบค.นี่สาธารณสุขจะเสนออะไรบ้างคะก็ต้องผ่อนคลายไปให้มีการเดินของทุกมิติทุกบริบทเศรษฐกิจบริบทการทำมาหากินแล้วก็ความสะดวกของพี่น้องประชาชนแต่ต้องไม่กระทบกับความเสี่ยงที่จะไม่เกิดอันตรายจากการติดเชื้อรวมไปถึงของท่องเที่ยวหรือแค่เองนั่นก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำแหละในวันนะครับก็เราก็มีความเกรงว่าประชาชนจะตื่นตระหนกใช่ไหมแล้วก็อยากให้มันผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปก่อนถ้าผ่านเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วมันไม่มีอะไรที่เกินขีดความสามารถหรือเกินความคาดหวังคาดคิดของเราเนี่ยก็คงจะต้องหามาตรการผ่อนคลายให้มากยิ่งขึ้นก็อยากให้ทุกอย่างกลับมาคืนสู่เป็นปกติแผนที่เราจะทำโรคประจำถิ่นเริ่ม1กรกฎาคมนี่จากตัวเลขปัจจุบันแล้วมันส่งผลต่อแผนที่วางไว้ไหมคะตัวเลขปัจจุบันเราก็ดูมันก็ยังไม่มีอะไรแตกต่างกันไปตั้งแต่3เดือน4เดือนมาตัวอัตราส่วนอะไรต่างๆมันก็ยังเป็นไปตามที่เป็นหลักสากลอยู่อะไรอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีใครไปประกาศนะว่าวันที่1กรกฎาคมจะเป็นโรคประจำถิ่นไปถึงที่วางแผนเอาไว้ก็วางแผนไว้ถ้าทำได้เร็วก็ทำได้เร็วแต่ว่าแต่ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นก่อนถ้าประเมินแล้วมันไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรก็ต้องทำให้เร็วที่สุดทำนี่คือพร้อมกันทั่วประเทศหรือว่าอะไรมากไม่ได้หรือว่าแล้วแต่พื้นที่ขอให้เรามีความพร้อมในทุกๆด้านนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าพร้อมมันก็คงอันนี้ไม่รู้ละรายละเอียดนะเราก็ต้องประกาศเป็นหลักก่อนใช่ไหมแต่ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์อะไรขึ้นมาใช่ไหมติดเชื้ออย่างไรตายอย่างไรนะเวชภัณฑ์เป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นฉีดวัคซีนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็พยายามอย่างดีที่สุดสงกรานต์พวกบุคลากรด้านสาธารณสุขไม่กลับบ้านเลยกลับไม่ได้ต้องคอยดูแลก็
ฟังอธิบดีกรมควบคุมโรครายงานมาก็เรื่องของอุบัติเหตุก็ดีกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่เกินขีดความสามารถของการให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลนะครับไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวน่าแปลกรายงานเข้ามาขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเรื่องการติดเชื้อก็มันก็เป็นธรรมดาการสัญจรไปมามากแล้วก็มีการใกล้ชิดกันมากรวมกันมากถ้าตรงนั้นก็มีความสูญเสียที่จะติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสายพันธุ์โอไมครอนปกติที่เป็นปัจจุบันนี้ก็น่าจะไม่มีผลกระทบอะไรจนเกินความสามารถขีดความสามารถของระบบการสูบบุหรี่แล้วก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะต้องดูอีกประมาณ2สัปดาห์ถึงจะวางใจได้นะครับโอเคครับ